ครับจริงนู้นเนี่ยครับเพราะว่าติ๊กต็อกอวอร์ดวันนี้ต้องจัดเป็นการแรกเลยอลังการยิ่งใหญ่มากความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆ TikTok เป็นแอปที่ทุกคนแบบโหคนดูคนเล่นเยอะมากเขาก็ยินดีกับ TikTok ด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่เขาเชิญเรามาร้องเพลงนะหนูใช่ครับเป็นเกียรติมากเลยครับแล้วสุดท้ายมากกว่านั้นคืออะไรไหมจอข้างหลังเป็นรูป TikTok ที่ผมเล่นกันแล้วผมแบบอันนี้ไม่รู้มาก่อนแล้วมองไปแอบเคิร์นเหมือนกันแอบเคิร์นน่ะสำหรับใน TikTok ช่องของซีนนิวจอที่ได้เห็นอะไรแบบพิเศษแปลกใหม่กับแฟนคลับมั้ยโอ้โหก็ไม่มีสาระครับผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆก็เราก็จะพยายามลงคอนเทนต์ใน TikTok ให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ TikToker เยอะมากมาเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่ามาเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับก็จริงๆก็เป็นกำลังใจให้แบบรู้สึกว่าใช่ครับอยากร่วมยินดีกับทุกๆคนเลยที่ได้รับรางวัลครับจริงๆผลงานแต่ละอย่างมันแบบว่ามีคุณค่าของมันเนาะก็รุ้นไปด้วยกันครับว่าใครจะได้รางวัลอะไรบ้างเล่นTikTokมันให้อะไรกับซีรีส์รู้ไหมผมว่าความสุขนะเขาเรียกว่าอะไรมันรีแลกซ์ไทม์ครับผมแบบว่าไม่ได้ซีเรียสหรือว่าต้องแบบเป๊ะหรืออะไรอ่ะมันคือแบบแต่ละคนที่ตอบแต่ละคนก็จะมีความเสนอที่แบบเป็นแพชเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเป็นสไตล์ตัวเองอะไรก็จะมีความบ้าๆบอลหน่อยใช่ครับไปดูก็ฮาดีครับวันนี้ก็จะมีแบบบทพูดแปลกๆเอาแล้วหนูชอบบทพูดว่าเอาเลยล่ะครับบทพูดว่าไม่ได้หรอกว่าไม่ได้หรือคะนี่กำลังนิดเลยตอนนี้ชอบครับวันนี้ชอบมากคือเราก็จะเห็นตามอะไรที่แบบมาแรงเราก็พยายามจะโคเวอร์อะไรอย่างนี้ด้วยไหมก็นี่ก็เอาก็แบบมีไปเอาไปเล่นบ้างเหมือนกันครับไปเล่นตลกน่ารักดีครับผ่อนคลายไม่ฝากหรอไม่ฝากเลยนะแบบไปฝากงานต่อฝากงานทิกตอกฝากงานก็ครับผมก็ฝากแอปพลิเคชันทิกตอกด้วยนะครับผมเป็นแอปที่โอ้โหจริงๆมันบันเทิงหลายอย่างมากบางทีเพลงที่เราไม่รู้จักเนี้ยเรามารู้จักแบบโอ้โหมันเป็นสื่อใหญ่ที่แบบว่าผู้นำเพลงเหมือนกันฮะผู้นำเพลงท่าเต้นหลายอย่างเลยครับผมก็มาจอยกันได้สมัครง่ายๆครับผมไม่ยากนะครับมาแบบคลายเครียดไปด้วยกันใช่ครับก็มีความสุขกับทิกตอกกันเถอะครับทุกคนหรือคะเพิ่งผ่านมาเลยของพี่ซีครับคอนเสิร์ตแฟนมิตรเดือดไปเลยนะครับโอ้โหอลังการงานสร้างมากเป็นไงบ้างครับรักมากโอ้ก็มันยกภูเขาแบบเอาทั้งอกครับผมรู้สึกสนุกและเอนจอยมากใช่แล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่มันก็มีจุดที่เราแบบทำมาได้ดีของเราเองที่รู้ตัวอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับผมก็อยากจะแบบให้ทุกคนแฟนคลับมีความสุขไปด้วยกันนะครับผมเราพอใจแค่ไหนคะเต็มหลังจากใส่ไปแล้วพอใจแค่ไหนเต็ม10ผมไม่อยากให้คะแนนตัวเองเลยอ่ะเราแฟนคลับบอกว่าแบบภูมิใจตัวเองบ้างพี่ซีอะไรเงี้ยไม่หรอกเราถามว่าตลอดมาแล้วอย่างเงี้ยเราพอใจกับงานคุณแค่ไหนถ้าถามว่าไม่ประเมินเป็นตัวเลขละกันแต่พอใจมากครับเพราะเราได้ทำแบบตั้งใจซ้อมมากๆแล้วก็ทำสิ่งใหม่หลายอย่างแบบมากๆเลยหรืออะไรที่เราไม่เคยแบบมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยหรือการเล่นดนตรีหรือต่างๆหรือร้องเพลงหรือโอ้โหแบบเอวิติงเลยก็ปล่อยจอยเต็มที่แล้วก็สนุกมากให้นุ่นิวให้คะแนนดีกว่าถ้าอยู่ไม่ใกล้ปีมันจะบอกเลยครับเต็ม10เอาไปเลยครับเต็ม10เท่าไหร่ครับเต็ม10เอาไปเลย1,000,000ครับเวอร์ไปจริงๆนะแบบให้ยังไม่ได้ทำแบบจริงๆเหมือนกันสนุกไหมสนุกดูอยู่ข้างหลังครับดูแบบดูอยู่ข้างหลังเพราะว่าไปดูข้างหน้าไม่ได้ครับเพราะว่าต้องโชว์ด้วยเขาแอบดูอยู่ข้างหลังตลอดเลยยังร้องเพลงเขามากแอบถ่ายโมเมนต์เนี่ยตลอดใช่ครับถ่ายลงสตอรี่รัวๆเลยครับภูมิใจไหมคะภูมิใจในตัวเองไหมคะภูมิใจอยู่แล้วครับน้ำตาแตกหลายรอบมางงว่างานใครก็ไม่รู้ครับงานเฮียต้องน้ำตาแตกสิไม่รู้ว่าหนูน้ำตาแตกใช่แต่มีแบบหลายคนแบบโฟกัสเมียตอนแบบชาติหรืออะไรพี่หรือเปล่าเฮ้ยอย่างนั้นเพียงอย่างนั้นเออยังไงครับอีกช็อตนี้หลายคนแบบโฟกัสเริ่มเลยครับเขินไหมครับเขินไหมซื้อเขินไหมเขินพี่เขินแบบแต่ก็มันก็มีความกังวลว่าเอ๊ะเราจะขาดเสื้อสุดไหมเพราะว่าแบบตอนซ้อมมันแบบว่าไม่สุดอะไรครับถามว่าเขินไหมเขินแต่ก็ถ้าเขินมันก็หลุดอ่ะฮะ
ปล่าครับไม่มีอะไรก็พูดนะไม่มีอะไรครับก็คอมเมนต์ยังไงพอแบบเราได้ถอดเสื้อเราเห็นแล้วแบบแพงโลกแพงโลกแบบขาอะไรอย่างนี้ตอนก่อนก็ซิกแพคของเราจริงๆขอบคุณที่กล้ามเนื้อยังเหลืออยู่ครับเพราะว่าไม่เล่นฟิตเนสมา 4-5 เดือนตั้งแต่ทำงานมาครับผมยังไม่ได้เล่นตั้งนานแต่ก็ยังเหลือแบบเป็นแบบอย่างนี้เลยอ่ะไฟชาร์โดไฟสเตตมันช่วยด้วยไม่รู้แหละก็อยากมีบ้างครับผมก็อยากมีบ้างอ่ะแต่ว่าไม่มีหรอกครับผมชอบออกกำลังกายจินตนาการนะถ้าหนูมีซิกแพคหรอหนูจะเป็นแบบหล่อเลยนะหนูจะหล่อเฮียไม่ได้สิก็หล่อกว่าเฮียไปเลยรู้นิ่มความสอบติดรับไงเทรนเนอร์ไงอย่างเงี้ยใช่แต่ไหมแต่ก็หนูต้องเลือกอ่ะกินกับฟิตเนสอ่ะกินกินอยู่แล้วเร็วมากไม่คิดเลยวันนี้เห็นว่าข้อมูลสวยมากผมเดินเข้าไปข้างในทุกคนแซวหมดเลยทุกคนข้อมือสวยมากใช่ครับด้านนี้เนี่ยมีความก็มีข้อมือสวยมากครับด้านนี้ครับผมข้อมือสวยมากครับยังไงบ้างครับกับฝันพิเศษที่แบบได้รับมาก็บอกหนูว่าไม่ต้องซื้อแบบจริงๆเราแซวเล่นเคยบอกไปว่าพูดเล่นๆใครไม่คิดว่าซื้อจริงเพราะว่าเราสูว่ามันเกินกำลังแต่ก็บอกหนูไปว่าไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราพอเขาตั้งใจซื้อมาให้แล้วเราว่ามันก็ดูไม่ได้ดูไม่ดีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากครับต้องใส่ติดตัวไว้ตลอดเลยไหมเป็นแบบของแทนใจหรืออะไรประมาณนี้เลยไหมครับก็ใส่มาหลายงานแล้วจริงๆใส่ทุกงานใส่ทุกงานไม่ใช่หลายงานเดี๋ยวเปลี่ยนบ้านอะไรครับเพราะว่าเฮียบอกว่าอยากได้ครับทีนี้จะบอกว่าเฮียบอกว่าเฮียอยากได้บ้านกับรถขอพูดเล่นสิบปีเลยก็เฮียบอกว่าอยากได้ถึงเฮียจะบอกว่าพูดเล่นๆแต่รู้ว่าถ้าเฮียไม่อยากได้จริงเฮียไม่พูดเล่นขึ้นมาหรอกก็เลยซื้อโอเคเดี๋ยวเล่าต่อไปเดี๋ยวพูดเล่นก็ได้ก็พูดเล่นผมก็ซื้อให้อีกหนูเราคุยกันแล้วว่าเราจะประหยัดเงินแล้วครับอ๋อใช่ครับแต่เราคุยกันว่าเราจะประหยัดเงินคุยกันแล้วว่าเราจะประหยัดเงินกันแล้วหนักใจกันไหมเวลาจะคิดของขวัญอะไรให้กันวันพิเศษวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคนหนูแบบจับเต็มขนาดมากอ่ะเรารู้สึกเรื่องเงินไม่ค่อยคิดนะครับผมเรารู้สึกว่าให้เราให้ด้วยใจแต่ละอย่างที่ให้ไปก็บอกหนูอยู่ใช่ครับผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับเรายินดีแล้วก็เต็มใจมากๆที่จะซื้อทำงานด้วยกันมานานแล้วอ่ะครับก็เป็นรางวัลเพราะอันนี้ก็ซื้อเป็นรางวัลให้ตัวเองเหมือนกันนะครับผมเราผมด้วยก็ซื้อให้ตัวเองนี่ก็ซื้อให้ตัวเองด้วยถามถึงเพลงของทั้งพี่ซีและพี่มิวเลยค่ะอ๋อเพลงหนูเพาะมากทุกคนเอาเพลงเฮียก่อนเหรอเพลงเฮียก่อนเพลงเฮียก็เป็นเพลงจริงเป็นพรีซิงเกิลครับผมเป็นพรีซิงเกิลแล้วก็คุยกับพี่อ้อมเหมือนกันว่าจะทำเพลงที่เป็นซิงเกิลจริงมาเพราะว่าเพลงนี้แบบ2ปีที่แล้วครับผมใช่ไม่ได้ปล่อยมาเราเก็บไว้มาเนิ่นนานทุกคนก็ได้ฟังก็ฝากด้วยนะครับผมคนหนึ่งคนนะครับผมใช่ครับผมได้ฟังเพลงเฮียก่อนใครเลยครับดูคิงออกปวดนิดนึงรักแท้ผมก็ฟังก่อนใครครับผมเอ้าแล้วรักแท้ของเราครับคือผมปล่อยไปหนึ่งวันจะทะลุหนึ่งล้านโอ้โหอันนี้ก็รู้สึกว่ากระแสแบบดีเกินกว่าที่ผมคิดมาก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 เลยครับไม่คิดว่าจะมาถึงมาได้เร็วขนาดนี้ครับก็ดีใจมากๆเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ชอบเพลงรักแท้ของผมครับคุณพามากแบบว่าตั้งแต่แบบเขาแบบเปิดทีเซอร์มาใดๆชื่อว่าแบบว่ามันเป็นอะไรนะเด็กLimited EditionยังLimited EditionLimited Edition พรีเมียมทุกอย่างขอบทองขอบทองขอบทองแล้วเมื่อวานนี้ที่ไปขึ้นงานเป็นไงบ้างคะได้ไปร้องเพลงกับพี่อิริกใช่ไหมครับใช่เมื่อวานดีใจมากๆแต่ก็ตื่นเต้นแล้วก็แอบเกรงนิดหน่อยเหมือนกันครับเพราะว่าแบบเราชื่นชอบเพลงของพี่อิริกมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่แบบมอต้นเลยเมื่อวานก็พูดบนเวทีเหมือนกันครับว่าฟังเพลงพี่อิริกตั้งแต่แบบมอต้นตอนนี้แบบใกล้เรียนจบแล้วครับก็ยังฟังอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับได้ร้องเพลงของเขาก็คือปลื้มใจมากๆครับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับเจ๋งมากจริงๆเราครบเวอร์เพลงพี่อิริกแบบเยอะมากเลยนะคอนเสิร์ตเฮียก็เป็นเพลงของอิริกครับเฮียก็ร้องเพลงพี่อิริกในคอนเสิร์ตเป็นเพลงพอใช่เป็นฝากผลงานของเราค
ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมยิ่งเฮียก็หาว่าซื้อนะครับผมภาพพิเศษนะครับมาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงได้แบบสปอยไปแล้วว่าชุดเสื้อผ้ารองเท้านะครับผมก็สปอยก็สามารถติดตามข่าวสารได้ใน Twitter นะครับผมแล้วก็ฝากด้วยครับผมขับ Friday ตอนรับ7ปีนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงคนหนึ่งคนด้วยนะครับผมเป็นพรีซิงเกิลนะครับครับส่วนของผมก็มีเพลงรักแท้ครับก็เพลงประกอบละครเรื่องคุณชายนะครับทางช่องวันเลยทุกคนก็สามารถเปิดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับทางช่อง YouTube ของช่องวันครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องภารกิจลับฉบับแฟนดอมครับที่ใกล้จะเริ่มเปิดกล้องแล้วครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับค่ะแล้วก็ฝากแฟนมิตรต่างประเทศต่างๆด้วยนะครับเจอกันนะครับโหนี่เนี่ยภาพพิเศษด้วยใช่ครับนี่ครับพิเศษด้วยใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับ